คำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดเข้าสู่บทที่3นะครับสำหรับบทนี้จะเป็นบทแก้ไขนะครับจะถ่ายซ่อมนะเพื่อความชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอยก่อนนะครับสำหรับบทที่4เนี่ยคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราแก้งานไปแล้วนะเราขัดไปแล้วบทนี้บทที่3จะเป็นการถ่ายซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูรอยตรงนี้เริ่มจากขอบข้างบนเลยจะอยู่ประมาณนี้นะครับมา ดูใกล้นี่นับรอยอันนี้เราจะเปิดด้วยกระดาษทรายแผ่นที่1นะครับรอยจะประมาณนี้ช่วงนี้เราเก็บไปแล้วนะครับสำหรับบทที่4ตรงนี้เราจะเปิดกระดาษทรายแผ่นที่2นะครับนี่เห็นไหมรอยไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเปิดด้วยกระดาษทรายแผ่นที่3นี่จะเรียงลำดับนะครับจาก1แผ่นที่1แผ่นที่1แผ่นที่2แล้วก็แผ่นที่3นะโอเคสำหรับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างระหว่างกระดาษทรายแต่ละเบอร์นะครับว่ามันทิ้งรอยยังไงมันขัดแล้วรอยเบอร์ไหนออกมากที่สุดเบอร์ไหนไม่ออกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันสำหรับใครที่ได้ดูบทที่2นะครับคุณจะรู้ว่าเบอร์1คือแผ่นซีไหนนะอ่ะโอเคเวลาขัดนะครับพยายามประกบหน้าเต็มอย่าเพิ่งเฉียงนะถ้าหน้าเต็มมันออกก็คือจบแต่ถ้ากระดาษทรายที่ใช้ไปสักระยะแล้วนะครับแล้วมันขัดไม่ลงขัดไม่เข้ามันต้องมีการเฉียงบ้างนะเพราะฉะนั้นเวลาเฉียงเนี่ยบางทีมันจะทำให้กระจกมีเอฟเฟกต์ที่ว่าอาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะกระจกไม่เนียนเรียบเหมือนเดิมแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะอ่ะอันดับแรกประกบหน้าเต็มก่อนเปิดเครื่องผมจะสตาร์ทที่รอบเบอร์2นะครับรอบเบอร์2เมื่อเราประกบหน้าเต็มเรารู้สึกว่ามันไม่เข้าเราค่อยเฉียงเล็กน้อยนะครับเฉียงเล็กน้อยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเพิ่มรอบด้วย
วิธีทำความสะอาดกระดาษทรายนะครับเปิดเครื่องผมจะบอกเทคนิคอย่างนี้เวลาเราขัดเนี่ยถ้ามันเป็นกระดาษทรายแผ่นใหม่นะครับมันก็จะขัดง่ายวางหน้าเต็มเนี่ยประกบหน้าเต็มมันก็จะกินเนื้อกระจกได้ไวนะสำหรับแผ่นใหม่แต่ถ้าเป็นกระดาษทรายที่ใช้มาสักระยะนะครับบางทีมันจะกินผิวกระจกยากนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเฉียงเมื่อใดเราเห็นว่ากระจกขึ้นฝ้าหรือผิวมันเปิดเมื่อใดปุ๊บเนี่ยให้คุณประกบหน้าเต็มแล้วก็ไล่ตามสเต็ปปกติอย่าเฉียงตลอดเวลานะครับแล้วขัดไปสักระยะรู้สึกว่ากระจกมันขัดไม่ค่อยเข้าหรือลอยไม่ออกพยายามยกกระดาษทรายขึ้นมานิดนึงช่วงยกกระดาษทรายขึ้นมาคุณจะเห็นว่ามันจะมีผงฝุ่นขาวๆเนี่ยกระเด็นออกมาเพียบเลยนั่นแหละครับมันต้องมีการระบายเศษตรงนั้นออกจากหน้ากระดาษทรายแล้วมันจะทำให้เราขัดได้ง่ายขึ้นนะขัดไปสักระยะยกขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ประกบไปเหมือนเดิมเวลากระจกผิวมันเปิดแล้วไม่จำเป็นต้องไปกดนะครับไม่จำเป็นต้องไปกดคือจับธรรมดาเลยไล่ตามสเต็ปเลยเดี๋ยวมันไปของมันเองเดี๋ยวเบอร์ต่อมานะครับมาดูกันต่อมาคือเบอร์ที่2นี่ช่วงเบอร์ที่2เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้แบ่งกลางประมาณช่วงนี้อันนี้คือเบอร์ที่2นะชัดไหมโฟกัสโอเคพร้อมแล้วก็มาเริ่มที่เบอร์2เบอร์2สีอะไรถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูบทเรียนบทที่2นะครับประกบก่อนอย่าเพิ่งเฉียงนะถ้ารู้สึกว่าขัดไม่เข้าให้เฉียงใส่ตรงแผลเห็นไหมเริ่มเข้าแล้วพอเริ่มเข้าก็ประกบหน้าตรงเลยไปสักพักถ้ารู้สึกว่ามันขัดไม่เข้านะครับให้ระบายฝุ่นออกโดยการยกก็ได้เห็นไหมมันจะมีผงขาวกระเด็นออกมา
เหมือนเดิมทำความสะอาดดูสิมาถึงเบอร์สุดท้ายนะครับเช่นเดิมเบอร์สุดท้ายประกบก่อนแล้วก็ค่อยเฉียงถ้ามันเปิดผิวกระจกไม่ได้ค่อยเฉียงนะครับแต่จะบอกว่าสำหรับเบอร์นี้นะครับบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเปิดผิวที่เป็นรอยล่องลึกแบบนี้นะครับมันจะขัดไม่ค่อยเข้าแต่เราก็ต้องพยายามนะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของ3เบอร์การทิ้งรอยเป็นยังไงเพิ่มรอบครับอันนี้ผมจะเฉียงแล้วนะเพราะว่ามันขัดไม่เข้าเนี่ยถ้าเข้าเนี่ยเครื่องมันจะมีอาการดิ้นดิ้นนะครับเครื่องมันจะเริ่มดิ้นนี่คือขัดเข้าพอมันเข้าแล้วทีนี้เราก็ไล่เลยสำหรับเบอร์นี้มันจะขัดยากหน่อยนะครับเพราะว่ากระดาษทรายมันค่อนข้างที่จะละเอียดมันจะไม่ค่อยกินผิวนะเดี๋ยวจะให้ดูโอเคไล่ตั้งแต่เบอร์แรกเลยนะครับและนี่คือผลงานของกระดาษทรายเบอร์หนึ่งคุณดูตามขอบเห็นไหมนี่คือรอยจิกของมันนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันจะเอารอยลึกๆเนี่ยออกได้ไวมากแต่มันก็จะทิ้งขนทิ้งรอยแบบนี้ไว้เยอะเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นรอยที่เราขัดไม่หมดนะแต่ไม่ต้องห่วงอันนี้แค่เราเปิดแค่แผ่นเดียว
เวลาเราเก็บงานเนี่ยเราต้องตามด้วย2 3 4อยู่เดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับ2 3 4เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะเดี๋ยวเบอร์นี้ไม่ออกเบอร์อื่นก็ออกเองนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอ่ะโฟกัสที่ตัวนี่เลยเนื้อกระจกนะครับที่โดนกระดาษทรายเบอร์เนี้ยจิกเข้าไปนี่นะรอยจะเป็นลักษณะนี้อ่ะมาดูแผ่นที่2กันมั่งเบอร์ที่2นะครับดูตามขอบมันจะเนียนกว่าเบอร์1อีกนะครับนี่ยิ่งเข้ามาตรงกลางๆที่เราได้ขัดเนี่ยลักษณะมันจะเป็นฝ้าใสนะครับจะมีขนแค่บางๆนิดเดียวเองนะอ่ะไล่มาเบอร์ที่3นะครับนี่คือเบอร์ที่3นี่อันนี้ก็จะเป็นรอยตามขอบเราไม่ต้องไปซีเรียสกันนะนี่นะครับคือที่เราขัดเมื่อกี้คุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเป็นฝ้าใสมากเลยนะใสกว่าทุกเบอร์นะครับนี่ใสกว่าทุกเบอร์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดนะครับมันต้องใสสุดอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวกลางๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวหยาบที่สุดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วบทเนี้ยก็จะบอกทุกคนว่าคุณประเมินเอาว่าคุณจะเปิดผิวด้วยเบอร์ไหนถ้าคุณเปิดผิวด้วยเบอร์180นะครับนี่ด้วยกระดาษทรายเบอร์1นะมันก็จะให้ผลงานที่เป็นอย่างนี้ลักษณะของเบอร์180ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูแบบดูใกล้ๆนะเบอร์นี้มันก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้กระจกเนี่ยออกมาเป็นคลื่นได้หรือกระจกย่นนั่นเองนะเห็นไหมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับในกล้องสำหรับเบอร์นี้เทคนิคง่ายๆคือพยายามลงหน้าเต็มคือหน้าสัมผัสเนี่ยพยายามลงไปให้แนบสนิทเลยอย่าเฉียงนะครับสำหรับเบอร์1ที่เราจะต้องใช้เนี่ยพยายามลงหน้าเต็มแบบนี้แล้วก็ขัดให้ได้ไม่ต้องกดด้วยนะถ้ากดเนี่ยมันจะกินผิวกระจกลึกเกินไปนะครับเวลาเราเก็บงานออกมาเนี่ยกระจกมันจะเนื้อมันจะไม่สมูทแต่ถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมมันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไล่ลงมานี่คือเบอร์ที่2นี่คือเบอร์ที่3นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่บทที่ 3.1 แล้วกันครับเดี๋ยวจะมาเก็บงานเจ้า3เบอร์นี้นะครับเมื่อคุณเปิดผิวด้วยเบอร์1คุณก็ต้องตามด้วยเบอร์2นะครับตามด้วยเบอร์2งานขัดกระจกนะครับดูเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปแนะนำว่าต้องฝึกนะครับฝึกเท่านั้นกระจกก็หาซื้อกระจกมือสองหรือไม่ก็กระจกบ้านก็ได้แต่ถ้าเป็นกระจกบ้านที่แตกแล้วบาดแตกแล้วคมอันนั้นก็ต้องระวังนะครับพยายามหากระจกนิรภัยนะอันนี้เราเปิดด้วยเบอร์1ไปแล้วเราจะตามด้วยเบอร์2นะทุกคนขอเปลี่ยนมุมจับนิดหน่อยนะอ่ะเปิดเบอร์2
สำหรับการเปิดเบอร์2เนี่ยเราต้องขัดให้เนียนขัดให้นานกว่าเดิมนะดูว่ารอยกระดาษทรายเนี่ยมันใสมันขึ้นฝ้าบางหรือยังถ้ามันใสมันขึ้นฝ้าบางแล้วแสดงว่าผ่านนะแต่ถ้าเราขัดเบอร์2ไปแล้วเรายังมองเห็นว่ามันเป็นขุ่นหนาอยู่เป็นฝ้าหนาอยู่แสดงว่ายังขัดไม่ได้ที่นะครับต้องขัดต่องานขัดกระจกต้องใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าผงฝุ่นพวกนี้มันอันตรายนะอาจทำให้ระคายเคืองได้นะครับก็ต้องระวังหนึ่งไปแล้วสองไปแล้วต่อไปเก็บสามหรือจะรอให้ผิวเย็นก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเลยนะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูผลงานก่อน1 2 3นะครับเห็นไหม
ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่ามันติดขอบนะนี่เวลาขัดเนี่ยตอนแรกมันก็จะอยู่ในสักระยะนี้นะครับพอเราขัดเบอร์2เบอร์3มันก็จะต้องเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ต้องกินขอบของตัวเบอร์1ให้หมดนะครับแล้วก็ตัวเบอร์2ด้วยเบอร์3มันก็ต้องกว้างออกมาอีกนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะนี่นี่นี่เนียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เบอร์อื่นต่ข้างบนก็จะปล่อยให้กระจกมันเย็นนะครับโอเค2เบอร์นี้ก็จะไล่จากล่างขึ้นมานะเพราะล่างเราเปิดด้วยเบอร์3นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเก็บงานใหม่ก็จะเปิดด้วยเบอร์2แล้วก็ไล่เบอร์3ทีเดียวนะครับพยายามเรียนรู้นะครับจับจุดให้ได้เครื่องที่แนะนำจริงๆต้องเป็นเครื่องที่ปรับรอบได้ถ้าคุณมีลูกหมูแต่มันปรับรอบไม่ได้ถามว่าขัดได้ไหมมันก็ขัดได้แต่แนะนำว่าไปซื้อออปชันเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องดิมเมอร์นะครับกล่องดิมเมอร์มันจะเป็นกล่องเอาไว้หลีไฟหลีกำลังวัตนะครับกล่องละ80กว่าบาทเองนะเทคนิคการเลือกซื้อดิมเมอร์เนี่ยเครื่องขัดของคุณ800วัตคุณก็ต้องซื้อกล่องดิมเมอร์ที่มีวัตมากกว่าเช่น 1,200 วัตนะครับโอเคมาเริ่มไล่เบอร์สุดท้ายครับเก็บทีเดียว2เบอร์รวดเลยมา
นี่นะครับยังมีรอยอยู่นะแต่ก็ช่างมันนะครับไม่ได้ใส่ใจนี่จากเดิมที่เราเห็นว่ามันจะมีรอยต่อระหว่าง360กับ600นะครับช่วงนี้ก็หายไปหมดแล้วนะเพราะว่าเบอร์600เนี่ยมันไม่สามารถขัดรอยลึกออกได้อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่สามารถขัดออกได้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปิดด้วยเบอร์360นะครับหรือแผ่นที่2นะนี่ไล่ขึ้นมาก็จะประมาณนี้อันนี้รอให้เย็นทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการตัวบนนะครับเก็บข้างบนก่อนคลิปนี้ก็ยาวนะครับตอนนี้รอไป33นาทีแล้วนะนี่ก็จะเป็นกระดาษทรายแผ่นสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้เราจะใช้ควบคู่กับน้ำเปล่าดูว่าน้ำเปล่าเนี่ยเราสามารถจบงานได้ไหมถ้าเราจบได้ทุกอย่างโอเคนะครับแต่ถ้าจบไม่ได้ก็ต้องไปต่อด้วยขนแกะนะหน้าที่ของเบอร์นี้นะครับคือขัดให้ทั่วนะขัดให้ทั่วแค่นั้นเองไม่ต้องกดจับธรรมดาขัดให้ทั่วเป็นไงใส่ปิ้งเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวนะครับเดี๋ยวไล่ข้างล่างต่อครับ
เดี๋ยวมาสำรวจกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเราขัดเบอร์สุดท้ายแล้วสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องตามด้วยขนแกะนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างอ่ะไล่ตั้งแต่เบอร์แรกก่อนนี่นะครับเห็นนะครับว่ามันเนียนใสขึ้นนะนี่ก็ใสขึ้นแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆเห็นไหมเห็นขอบไหมนี่ด่างๆขึ้นฝ้านะครับนี่คือขอบกระดาษทรายนะเนี่ยเนี่ยอ่ะวิธีการตรวจเช็คก็นี่แงนปรับโฟกัสให้นี่เห็นไหมครับชัดเลยนี่รอยกระดาษทรายนะที่เราเก็บไว้หมดนะครับมันขึ้นส่วนข้างบนจะดูดีกว่าข้างบนนี่แทบจะไม่เหลือแต่เดี๋ยวเราก็ต้องขัดด้วยขนแกะเหมือนเดิมนะครับนี่ส่วนด้านนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากแผ่นที่3เนี่ยใช้งานมามากแล้วน่าจะไปไม่ไหวแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสคุณลองจำภาพนี้ไว้นะนี่นะนี่มันขึ้นฝ้าแบบนี้ใช่ไหมจำไว้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยขนแกะขนแกะ2นิ้วนะครับใส่น้ำยาน้ำยาที่เราใช้เป็นน้ำยาขัดกระจกโดยตรงนะไม่ใช่น้ำยาขัดสีนะนี่นะอ่ะเริ่มใส่แผ่นไม่ตรงนะครับมันก็เลยสะบัดฉีดน้ำลงนิดนึงเติมน้ำยาใส่น้ำยาน้อยไปนะครับเดี๋ยวมาต่อกับข้างบนนะครับแล้วก็ค่อยดูทีเดียวเลยอ
มาดูผลงานกันอันนี้เป็นคราบกาวอยู่ข้างในนะครับนี่อันนี้เป็นรอยข้างในนะรอยข้างในมาดูมุมนี้บ้างอันนี้เราไม่ได้ขัดมาถึงนี่นะจากที่ก่อนที่เราจะลงคนแก่เนี้ยคุณจะเห็นว่ามันจะขึ้นฝ้าถูกต้องไหมเนี่ยมันจะขึ้นฝ้าตอนนี้หายหมดแล้วนะครับนี่หายหมดแล้วใสเลยนะโอเคก็แนะนำสรุปอย่างนี้เวลาคุณจะขัดเนี่ยอย่าเพิ่งขัดเบอร์หนึ่งให้ลองเปิดผิวด้วยเบอร์สองเบอร์สามแล้วลองดูว่ารอยมันหายไหมถ้ามันหายทุกอย่างคือจบนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเอาไว้ให้มันหนักจริงๆเราค่อยใช้งานนะย้ำนะให้ลองเทสด้วยเบอร์สองเบอร์สามไม่ต้องรีบทำใจเย็นๆค่อยๆเปิดผิวค่อยๆขัดนะค่อยๆเปิดผิวค่อยๆขัดเพราะฉะนั้นแล้วงานมันจะออกมาสวยแน่นอนอย่าใจร้อนงานกระจกใจร้อนไม่ได้นะครับย้ำอีกทีเครื่องขัดปรับรอบได้ยิ่งดีเพราะว่างานขัดกระจกเราไม่ต้องการรอบที่สูงอย่างผมใช้แค่ 2,000 รอบ 3,000 รอบไม่เกินนี้ใช้แค่2เบอร์ใช้เบอร์2กับเบอร์3แค่นั้นเองในการขัดนะนี่เนียนเรียบใส่ปิ้งเลยโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับลูกศิษย์ทุกคนถ้าใครยังมีปัญหายังไม่เข้าใจแนะนำว่ามาเรียนนะครับเรายินดีสอนให้โอเคนะไปแล้วครับ สนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ Ucar Watch